ความเคลื่อนไหวการเมืองหลังจากที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก้าวขึ้นมาเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยเรื่องวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์ล่าสุดวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้สื่อข่าวก็ติดตามแกตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะขยับตัวไปไหนก็เป็นที่จับตามองวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายขออภัยค่ะยังไม่ชินปากนะคะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังศาลรัฐธรรมนูญให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกเป็นการชั่วคราวเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเห็นภาพของเขาก็จริงนะคะแต่ว่าเป็นภาพการประชุมภายในของกระทรวงกลาโหมก็มีปล่อยออกมาวันนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ปรากฏตัวในงานสาธารณะให้คนเนี่ยนะคะได้ติดตามกันนะคะว่าเป็นยังไงวันนี้ค่ะคุณประยุทธ์เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน Defense and Security 2022ซึ่งเป็นนิทรรศการอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคงที่จัดในระดับเอเชียนะคะจัดที่เมืองทองธานีมาเปิดงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจไปปักหลักรอทำข่าวกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณประยุทธ์มีสีหน้าเรียบเฉยไม่มีการพูดคุยทักทายเพียงแต่รับไหว้สื่อมวลชนและบอกว่าสวัสดีก่อนที่จะเดินเข้าร่วมงานและขึ้นกล่าวบนเวทีค่ะหลังจากนั้นก็เดินเยี่ยมชมนิทรรศการอย่างตั้งใจเกือบทุกบูธเลยทั้งบูธระบบอาวุธปืนขีปนาวุธรถถังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนระบบดาวเทียมระบบการสื่อสารระบบเทคโนโลยีการป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ทางไกลระบบควบคุมการยิงจากผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกมีการนำรวบรวมจากประเทศต่างๆมาจัดแสดงกว่า15ประเทศเลยนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามยิงคำถามระหว่างนี้ค่ะถามพลเอกประยุทธ์ต่างๆพลเอกประยุทธ์ตอบเพียงสั้นๆว่ามีกำลังใจดีอยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกเรื่องอื่นค่ะนอกจากนี้ค่ะในช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็ได้ติดตามคุณวิษณุเครืองามค่ะซึ่งคุณวิษณุเครืองามตอบคำถามหลากหลายคำถามในวันนี้เลยนะคะมาดูกันอาจจะเป็นคำถามที่คุณผู้ชมสนใจอยากทราบกันอยู่ค่ะคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์อย่างแรกเลยก็คือกรณีที่คุณกนกวรรณวิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการถูกศาลฎีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเพราะว่าได้รับคำร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปปช.ค่ะคดีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงกรณีรุกที่ป่าเขาใหญ่จังหวัดปราจีนบุรีคุณวิษณุบอกว่าเรื่องของการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของคุณกนกวรรณไม่มีปัญหาอะไรแล้วว่ากรณีที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการจะไม่มีปัญหาเพราะอำนาจก็กลับไปสู่รัฐมนตรีว่าการค่ะส่วนจะทำให้มีการปรับครม.หรือไม่อันนี้คุณวิษณุบอกว่ายังเพราะว่าก็ยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะก่อนหน้านี้รัฐมนตรีช่วยว่าง2ตำแหน่งก็ยังไม่เห็นไม่มีการปรับครม.เลยซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีอยู่3คนค่ะถ้าเกิดว่าคุณกนกวรรณจะยุติการปฏิบัติหน้าที่ไประหว่างที่ศาลรับคำร้องก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะคุณวิษณุบอกว่าต้องใช้คำว่าจนกว่าศาลจะสั่งหรือศาลอาจจะสั่งอย่างอื่นก่อนที่คดีจะเสร็จสิ้นก็ได้ค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าการที่รัฐมนตรีถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะได้รับเงินเดือนหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนก็สนใจนะคะว่าระหว่างที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะได้รับเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะคะคุณวิษณุบอกว่าก็หักไปเป็นรายวันอย่างกรณีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็รับเงินเดือนตอนนี้แค่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็ไปดูค่ะว่าอัตราเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไม่ได้รับตลอดช่วงที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยแบ่งเป็นเงินเดือนละ 75,590 บาทออดิชันเพิ่งรู้นะคะว่าเงินเดือนนายกรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ที่ 75,590 บาทและมีเงินอื่นๆที่พ่วงตามมาค่ะอย่างเช่นเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทรวมทั้งหมดแล้วต่อเดือนเนี่ยเป็นเงินเดือนละ 125,590 บาทค่ะอันนี้คือส่วนที่คุณประยุทธ์จะไม่ได้ระหว่างที่หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวแต่ยังได้รับเงินเดือนจากตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ก็คือเดือนละ 73,240 บาท
และเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาทรวมทั้งหมด 115,920 บาทค่ะอันนี้เป็นส่วนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังได้รับเงินเดือนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ค่ะนอกจากนี้คุณวิษณุกล่าวถึงกระแสข่าวด้วยว่าเอ๊ะถ้ามีการยุบสภาระหว่างที่มีการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยมันจะเป็นยังไงคุณวิษณุบอกว่าทางออกจะมี2วิธีนะคะก็คือต้องให้1เลยให้กกต.เป็นคนที่ออกระเบียบมาว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจะใช้กฎเกณฑ์จะใช้กติกายังไงหรือว่า2ออกเป็นพระราชกำหนดค่ะหรือว่าพ.ร.ก.ซึ่งคุณวิษณุก็มองว่าการออกเป็นพระราชกำหนดอาจไม่ยุ่งยากเพราะว่าสามารถนำร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่ครม.ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วเนี่ยมาจัดทำเป็นพ.ร.ก.ได้เลยแต่คุณวิษณุบอกว่าวิธีนี้ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะเกรงว่าจะมีการไปปรับไปแก้อะไรอีกโดยกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งทางกกต.ให้ความเห็นชอบและนำเข้าที่ประชุมสภาไปแล้วก็เลยไม่น่าจะมีข้อครหาอะไรค่ะแม้จะไม่ได้ถูกใจบางคนอย่างเช่นเรื่องสูตรคำนวณส.ส.หารร้อยหรือหาร500อันนี้คุณวิษณุก็บอกว่าบางคนอาจจะไม่ถูกใจนะคะแต่ว่าก็บอกว่าแม้จะไม่ถูกใจบางคนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้วิธีออกระเบียบหรือออกเป็นพ.ร.ก.มันจะถูกใช้เป็นบรรทัดฐานในอนาคตได้อันนี้ทำให้ตัวของคุณวิษณุไม่อยากให้เลือกใช้วิธีนี้ค่ะมีอัปเดตเรื่องกฎหมายตัวนี้ค่ะหลังจากที่เป็นกฎหมายที่ถูกจับตามองในตลอดเดือนที่ผ่านมานะคะตอนนี้บอกว่าทางสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้ส่งร่างมาที่รัฐบาลถ้าส่งมาเมื่อใดรัฐบาลจะเก็บไว้ก่อนอย่างน้อย5วันก่อนนำขึ้นทูลเกล้าแต่ได้ยินว่าจะมีคนไปยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถ้ามีคนไปยื่นก็จะส่งผลให้กระบวนการล่าช้าออกไปขณะที่ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองได้ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วค่ะตอบคำถามประเด็นเรื่องของการยุบสภาด้วยนะคะว่าที่มีการพูดเรื่องยุบสภากันเนี่ยเป็นไปได้จริงหรือเปล่าในทางการเมืองนะคะเรื่องนี้รองนายกวิษณุบอกว่ายังไม่มีการยุบสภาจะไปวิตกอะไรสื่อถามยังกับรู้วงในว่าจะมีการยุบสภาเนี่ยแหละค่ะก็เป็นคำตอบนะคะของคุณวิษณุเครืองามแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามต่อค่ะเพราะว่าเรื่องยุบสภาเนี่ยไม่ว่าในเรื่องของภูมิอากาศทางการเมืองเป็นยังไงแต่ก็มีคนถามตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะในจังหวะที่เรื่องของกฎเกณฑ์ในการเลือกตั้งยังไม่เสร็จสิ้นดีทำให้ก็เกิดความกังวลค่ะว่าจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็เลยถามเรื่องนี้ต่อไปอีกค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีสาเหตุอันสมควรยุบสภาใช่หรือไม่คุณวิษณุก็บอกว่าไม่รู้ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่ามีเหตุอะไรที่จะยุบปกติเหตุผลที่จะยุบสภาคืออะไรคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะปกติเหตุผลที่จะยุบสภาก็คือรัฐบาลกับฝ่ายสภามีความขัดแย้งกันหรือรัฐบาลแพ้ลงมติในสภาทำให้บางทีเนี่ยฝ่ายบริหารถ้าเกิดว่ามีคะแนนเสียงหรือว่าอยู่ในช่วงที่กำลังมีทิศทางลมมานะคะก็เลือกที่จะยุบสภาแล้วก็คืนอำนาจให้ประชาชนค่ะแต่ตอนนี้คุณวิษณุบอกว่ายังมองไม่เห็นและก็บอกว่าอย่าไปเชื่อข่าวลือค่ะพอถามว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงจะมีทางออกสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งใช่หรือเปล่าเรื่องนี้คุณวิษณุบอกว่าใช่ค่ะและผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะอีกรอบหนึ่งเพราะว่าหลายคนเนี่ยถามตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าคุณประวิตรจะได้เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีเลยผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำอีกรอบนึงค่ะว่ารักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีอันนี้เป็นตำแหน่งอย่างเป็นทางการของคุณประวิตรนะคะถามว่ามีอำนาจยุบสภาหรือเปล่าคุณวิษณุบอกว่าตามทฤษฎีมีอำนาจเต็มทุกอย่างแต่ในทางปฏิบัติต้องคิดหลายอย่างให้รอบคอบเพราะว่าการยุบสภาไม่ใช่เอากระดาษมาเขียนแล้วยุบก็เสร็จต้องนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าและต้องมีคำอธิบายเหตุผลชัดเจนค่ะนี่นะคะก็วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณวิษณุเครืองามมาแล้วก็ได้คำตอบมาหลากหลายเรื่องที่ประชาชนอาจจะสนใจนะคะเดี๋ยวพลอยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาดูปฏิทินการเมืองในช่วงที่พลเอกประวิตรนั่งรักษาการแทนนายกมาดูกันหน่อยค่ะว่าระหว่างนี้คุณประวิตรมีอำนาจในการตัดสินใจอะไรบ้างแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างแรกเลยที่หลายคนจับตามองก็คือเรื่องฤดูแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการค่ะซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนายกรัฐมนตรีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะในการร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงทั้งทหารตำรวจและภาคพลเรือน
เดี๋ยวเรามาดูทีละฝ่ายกันค่ะอย่างแรกเลยไปดูที่บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่างลงจากการเกษียณอายุราชการแล้วนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็คือวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงที่ผ่านมานี้เองค่ะคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือว่ากทช.ก็ได้มีการเคาะโผตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีคุณประวิตรค่ะนั่งหัวโต๊ะแทนคุณประยุทธ์จากเหตุสั่งพักงานผลการประชุมออกมาแล้วค่ะเราได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่13ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเขาชื่อพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะคะนั่งผบ.ทบ.คนที่13นอกจากนี้ก็มีการพิจารณาบัญชีโยกย้ายนายพลสีกากีในระดับลงไปด้วยค่ะซึ่งมีตำแหน่งว่าง136ตำแหน่งนะคะที่มีการพูดคุยกันในวันนี้อีกอย่างนึงค่ะพรุ่งนี้จะมีอะไรพรุ่งนี้นะคะจะมีเรื่องของบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารเพราะว่ามีเก้าอี้ผู้นำทหารว่างลงพร้อมกันถึง3ตำแหน่งจากการเกษียณอายุราชการนี้ค่ะประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมขออภัยค่ะปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศนอกจากนี้ยังมีแม่ทัพและแม่ทัพน้อยต่างๆที่จะถูกสับเปลี่ยนหมุนเวียนเก้าอี้นะคะโผทหารเนี่ยต้องผ่านการพิจารณาและเคาะชื่อจาก7เสือกลาโหมค่ะชื่อนี่เวอร์วังอลังการมากเลยนะคะ7เสือกลาโหมประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพค่ะโดยมีพลเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานและต้องส่งรายชื่อทั้งหมดไปที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะมาดูกันที่บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนแต่ละกระทรวงจะทยอยเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประวิตรนั่งเป็นหัวโต๊ะแล้วเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งรองอธิบดีอธิบดีและระดับปลัดกระทรวงขึ้นไปค่ะเมื่อผู้พิจารณาเคาะรายชื่อขั้นสุดท้ายแล้วก็เป็นหน้าที่ของพลเอกประวิตรเนี่ยแหละค่ะหน้าที่ของรักษาการนายกที่ต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งต่อไปกระบวนการทั้งหมดนี้จะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนเพื่อให้ข้าราชการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะตำแหน่งทั้งหมดนี้ต้องผ่านสายตาคุณประวิตรค่ะอีกเรื่องนึงที่คนจับตาดูกันก็คือเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดคุณสมบัติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นอีกหนึ่งวาระร้อนที่อาจก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองเลยหนีไม่พ้นนะคะวันที่14กันยายนนี้ว่าความเป็นรัฐมนตรีของคุณนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสังกัดพรรคประชาธิปัตย์จะสิ้นสุดลงหรือเปล่าหลังเคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะทำให้กลายเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ตามรัฐธรรมนูญคดีนี้จริงๆแล้วมีคนพูดกันนะคะว่าเอ๊ะเป็นเรื่องเฉพาะตัวหรือเปล่าแต่ถ้ารัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทยต้องพ้นเก้าอี้เนี่ยคาดว่าจะมีแรงกดดันให้เกิดการปรับครม.ในช่วงปลายรัฐบาลค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะตั้งแต่ช่วงต้นที่เราพูดไปก็มีกรณีของคุณกนกวรรณวิราวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยที่ตอนนี้ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็พูดกันว่าถ้าเกิดว่าเก้าอี้รัฐมนตรีของรัฐบาลประยุทธ์ที่คุณประยุทธ์แต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยยังว่างอยู่2ตำแหน่งเอ๊ะมันจะมีใครกลับมาหรือเปล่านะคะหรือว่าจะมีการกดดันให้มีการปรับครม.ในช่วงของคุณประวิตรหรือเปล่า Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้